งานลอยกระทงกรุงเทพปี64จัดได้ไหมจัดที่ไหนบ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะจ๊ะสรุปแล้วงานลอยกระทงปี64ของกรุงเทพมหานครจัดได้นะคะหลังจากที่ตอนแรกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาบอกว่าลอยกระทงกรุงเทพปีนี้จัดไม่ได้หรอกเพราะว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงแต่ไปๆมาๆล่าสุดคุณธนกรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วนะคะว่านายกรัฐมนตรีไฟเขียวจัดงานลอยกระทงได้เพียงแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะเนี่ยไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มกันอีกแล้วหรือเปล่านะท่านแต่ทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดอยากจะพาแฟนไปลอยกระทงเนี่ยมันมีงานลอยกระทงที่ไหนจัดขึ้นบ้างนะนอกจาก30สวนของกรุงเทพมหานครที่เขาเปิดให้ลอยกันแล้ววันนี้มี5ที่มาฝากที่เขาจัดเป็นงานเลยเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะ1งาน River Festival Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้ค่ะภายใต้ธีมวันเพ็ญเย็นใจซึ่งก็จัดขึ้นที่8ท่าน้ำสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีทั้งท่าน้ำวัดโพวัดอรุณวัดระฆังวัดกัลยาวัดประยูนท่ามหาราชไอคอนสยามแล้วก็เอเชียทีคพร้อมเรือบริการรับส่งฟรีค่ะ2เทศกาลลอยกระทงนักคลององอ่างจัดขึ้นระหว่าง19ถึง21พฤศจิกายนค่ะ3วัน2คืนเลยที่นี่ตามปกติศุกร์เสาร์อาทิตย์เขามีตลาดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงเขาก็จัดงานด้วยนะคะเปิดให้ลอยกระทงกันรวมถึงมีดนตรีเปิดหมวกสตรีทมิวสิกให้นักดนตรีนักร้องที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิดมาร้องเพลงเพราะๆสบายๆให้พวกเราได้ฟังกันด้วยสนใจก็ไปเที่ยวที่คลององอ่างได้ค่ะ3งานลอยกระทงลงที่เธอที่ท่ามหาราชจัดขึ้นวันที่19พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปภายในงานนี้ก็จะมีกระทงบุฟเฟ่ต์ทำมือแล้วก็ของขายต่างๆมากมายเลยค่ะ4งานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะซึ่งงานนี้เขาจัดยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษมากๆเพราะว่าจะมีจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมแจมด้วยงานเริ่มตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปไปลอยกันได้ที่รอบสระพระพิรุณค่ะซึ่งไฮไลท์ของงานลอยกระทงที่นี่ก็คือเป็นกระทงจากเทียนไขไปลอยกันได้บรรยากาศตามประเพณีแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วย5งานลอยกระทงที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะอันนี้เรื่องของรายละเอียดยังไม่แน่ชัดนะว่าจะมีอะไรขายบ้างแต่ว่าคุณธนกรก็ออกมาฟันธงแล้วนะคะว่าที่ทำเนียบมีงานลอยกระทงแน่นอนแต่จะจัดยิ่งใหญ่สักแค่ไหนเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามรายละเอียดกันค่ะนะคะมีมติจากสบค.ชุดใหญ่อนุมัติแล้วนะคะว่าสามารถจัดงานลอยกระทงประจำปี2564ได้แต่จะแบ่งเป็น2ประเภทฮะประเภทแรกเนี่ยถ้าเป็นแบบขนาดเล็กแบบขนาดย่อมเยาในระดับครอบครัวสามารถจัดได้เลยแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการของ Universal Prevention หรือว่ามาตรการป้องกันครอบจักรวาลที่เราก็รู้ๆกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสเกลใหญ่ระดับจังหวัดทางคณะผู้จัดงานเนี่ยต้องมาขออนุญาตกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดก่อนค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือว่ามาตรการที่จะมาควบคุมดูแลซึ่งระเบียบปฏิบัติอันนี้ให้ใช้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไม่ว่าจะอยู่สีอะไรก็ตามในแบบเดียวกันเลยค่ะนี่ก็เป็น5สถานที่ไฮไลท์สำหรับงานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปีนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมล่ะเตรียมตัวจะไปงานลอยกระทงกันหรือเปล่ากังวลเรื่องของโควิด-19 ไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเจ้าโอได้นะ